การเปิดสมัยประชุมวิสามัญนะครับเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเนี่ยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่3พุทธศักราช2565ในเรื่องของการประชุมสภาเนี่ยนะครับก็มี2ประเภทก็คือการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญนะครับการประชุมวิสามัญเนี่ยเป็นกรณีที่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นจะต้องประชุมกันนะครับเป็นการประชุมนอกสมัยประชุมส่วนการประชุมสมัยสามัญเนี่ยเป็นการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าตามสมัยประชุมในปีหนึ่งนะครับว่าจะมีกี่สมัยทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเปิดสมัยประชุมวิสามัญในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วนะครับเมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นและก็เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมวิสามัญได้เห็นไหมครับประธานสภาเนี่ยสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้เลยจะแตกต่างจากอบต.นะครับที่ต้องขออนุมัติจากในอำเภอหรือเทศบาลขอจากผู้ว่าก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอบจ.เนี่ยนายกถ้าเป็นอบจ.นะครับประธานสภาเนี่ยสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้หรืออาจจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับถ้ามี9คนก็จะต้องอย่างน้อย3คนนะครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทำคำร้องยื่นต่อประธานสภาขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้นะครับทีนี้วรรคต่อมานะครับในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกทำคำร้องขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญภายใน15วันนับแต่วันที่ทำคำร้องนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายกำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าถ้านายกหรือสมาชิกทำคำร้องให้เปิดประชุมเนี่ยให้ประธานสภาเรียกประชุมภายใน15วันเพราะฉะนั้นประธานสภาต้องเรียกประชุมนะครับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไว้7วันนะครับเพียง7วันนะครับแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน7วันนะครับนี่คือการเปิดสมัยประชุมวิสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับ